สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับวันนี้ผมก็มีข้อนำของผู้นำปะโอมาเล่าสู่กันฟังนะครับพี่น้องผู้นำชื่อมูอ่องคัมพีนะครับเขาเรียกไปกินกล้วยอร่อยมากลบไม่เป็นค่ะเขาเป็นใครใช่ไหมครับมูอ่องคัมพีเป็นผู้นำปะโอนะครับพี่น้องเขตดูแลของเขาอยู่ที่รัชฉานใต้นะพี่น้องรัชฉานใต้ถ้าดูแผนที่เฉพาะรัชฉานนะไม่ใช่รวมทั้งหมดของพม่านะดูเฉพาะเขตรัชฉานเมืองปะโอนี่จะอยู่ภาคใต้ของรัชฉานเดี๋ยวจะให้ดูแผนที่นะครับก็นี่นะครับสีเขียวๆข้างล่างสุดนะครับสีเขียวๆข้างล่างสุดมีสีเขียว2ตำแหน่งแล้วก็ตำแหน่งเล็กๆอีก2ตำแหน่งนั่นแหละคือเขตการดูแลของปะโอส่วนสีขาวคือพม่านะพี่น้องโอ้ยงงดูแผนที่นะพี่น้องเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังพอประมาณนะครับพี่น้องดูเฉพาะสีเขียวนะมีสีเขียวพื้นที่ใหญ่ๆ2ที่แล้วก็พื้นที่เล็กๆที่ติดสีน้ำเงินน่ะ2ที่พื้นที่ใหญ่คือพื้นที่การดูแลนะพี่น้องมีทั้งหมด3เมืองส่วนพื้นที่สีเขียวๆที่ติดสีน้ำเงินน่ะ2จุดนั้นน่ะมันเป็นฐานทัพดูที่พี่น้องวางกำลังมั่วไปหมดเลยวันนี้ดูแค่2สีนะสีเขียวกับสีขาวนั่นแหละประมาณนี้นะพี่น้องเดี๋ยวไปคุยเรื่องผู้นำทัพดีกว่าพี่น้องมันจะงงเขามีเขตปกครองมีทั้งหมด3เมืองนะพี่น้องมีสีเส้งโหโป่งปางรองนะพี่น้องปางรองไม่ใช่ปางหลงนะคนละอย่างกันนั่นคือเขตปกครองของเขาไม่นานมานี้นะครับคุณมินลองไลน์ก็เรียกคุณอองคัมพีนะครับเรียกไปกินกล้วยนะครับพอเรียกไปกินกล้วยใช่ไหมพี่น้องปรากฏว่ามือนะกระดิกนิ้วไม่เป็นพูดอย่างนี้พี่น้องก็จะไม่เข้าใจนะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเปล่ามือกระดิกนิ้วไม่เป็นไม่ใช่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรอกพี่น้องลบไม่เป็นเหนียวไกลไม่เป็นเพราะว่ากินกล้วยไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกองทัพว่ากองทัพมีประมาณเท่าไหร่กองทัพมีประมาณ400 500นะพี่น้องแต่เป็นกองทัพที่ไม่ยืนยันตัวเลขแน่นอนผมคิดว่ามันไม่น่า400 500หรอกอย่างต่ำมันน่าตั้งพันนะพี่น้องอันนี้ก็คือกองทัพนะพี่น้องก็จะมีประมาณนี้นะครับหลายข่าวครับพี่น้องกำลังนี่ก็พูดไม่ตรงกันนะน่าจะเป็นการปกปิดนะพี่น้องนี่การแต่งตัวของชาวบ้านปะโอนะพี่น้องอยู่ใต้สุดของราชฉานนะพี่น้องการแต่งตัวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะลักษณะแบบนี้คือการแต่งตัวของชาวบ้านลักษณะแบบนี้นะพี่น้องก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนี่คือผู้นำนะครับชื่อผู้บริหารครับคอนซันเวร์เป็นผู้บริหารครับผมก็นำข้อมูลมาจากหนังไทยรัฐออนไลน์นะพี่น้องเขาเล่าให้ฟังว่าเขาถูกคณะกรรมการเรียกไปนะครับไม่ใช่ทำความผิดนะครับเชิญไปดีกว่าเนาะเชิญไปพบเพื่อจะอธิบายว่าคนปะโอทำอะไรมีหน้าที่ทำอะไรชาวบ้านอยู่ยังไงประมาณนี้นะครับชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านพื้นเมืองทั่วไปนะพี่น้องก็ปลูกผักปลูกอะไรทั่วไปนะพี่น้องเขาก็อยากพูดง่ายๆอยากให้นักธุรกิจไทยนี่หอบเงินไปลงทุนก็ประมาณนี้นะพี่น้องอยากจะอธิบายเรื่องราวว่าปะโอเป็นยังไงอะไรอะไรแบบนี้นะพี่น้องก็คือลักษณะการแนะนำตัวนั่นแหละอยากให้คนไทยนำเงินไปลงทุนพี่น้องประมาณนี้ทีนี้แล้วคนไทยจะกล้าไปลงทุนไหมล่ะพี่น้องก็เขารบกันเช้าสายบ่ายเย็นไม่หยุดดึกเดินตีสองตีสามเขาก็ยิงระเบิดใส่กันจะกล้าไปลงทุนหรือเปล่าต้องคิดให้หนักนะพี่น้องลองคิดดูนะแปลกประหลาดนะพม่าเหมือนให้ปกครองนะพี่น้องมันรู้สึกว่าผมทำคลิปมาก็ได้เดือนเศษๆแล้วเนี่ยผมก็งงอยู่ว่าเอ๊ะเหมือนให้ปกครองนะพี่น้องเหมือนมีกองกำลังนะทุกคนที่ปกครองตัวเองมีกองกำลังนะเหมือนอยากให้หยุดลบนะเหมือนกับไม่อยากหยุดลบนะวันดีคืนดีก็ไม่ต้องเวลาจะยิงปืนใหญ่ใส่กันไม่ต้องถามแล้วพี่น้องอยู่ดีๆไม่พอใจก็ยิงปืนใหญ่ใส่เลยโป่งปังโป่งปังเหมือนแม่น้ำสารวินพี่น้องนึกออกไหมซอเรท่าเหมือนเจ้าเจ้าสึกอยู่นะที่เขายิงปืนคอมาตรงบริเวณฐานก่อวันนะก่อคำเขาอยากยิงเขายิงเลยนะพี่น้องไม่ได้มีการทวงไม่ได้มีการแบบว่าเอ้ยฉันยิงปืนใหญ่ก่อนนะอะไรแบบนี้ปืนคอก่อนนะแบบนี้ไม่มีนะอยากยิงเรือรัศดรก็ยิงเลยอย่างเงี้ยเวลา
ยากยิงก็ยิงเลยเวลาอยากเรียกคนนั้นคนนี้ไปลงทุนก็เรียกไปเลยมันเหมือนอะไรพี่น้องมันทำให้ใครเขาจะไปกล้าค้าขายทำมาลงทุนด้วยเขาก็เล่าให้ฟังนะครับคุณคอนซันเวย์เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนก็ไม่หลายปีเท่าไหร่หรอกพี่น้องถอยหลังไปตอนที่ช่วงที่ประชาธิปไตยกำลังเบ่งบานช่วงอองซานซูจีกำลังผลิปอกออกผลนะพี่น้องก็มีบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทนะที่ไปทำลงทุนค้าขายนั่นแหละเขาบอกว่าใครที่อยากจะไปลงทุนที่นั่นก็ให้หอบเงินไปเองนะพี่น้องมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะพี่น้องเขาก็พูดถูกนะเขาบอกว่าใครอยากลงทุนที่นั่นต้องหอบเงินไปเองนะไปทำอะไรพี่น้องทำการเกษตรทำการเกษตรก็หมายถึงผลิตปลูกเกษตรทุกอย่างแล้วพี่น้องปลูกผักปลูกอะไรที่เกี่ยวกับการปลูกนะให้ปลูกที่นั่นเสร็จแล้วก็เขามีปัญหาเรื่องนึงนะพี่น้องเรื่องระยะทางการขนส่งพูดง่ายๆถนนไม่ดีเขาพร้อมที่จะปลูกมีพื้นที่มีพื้นที่เพียบพร้อมที่จะปลูกแต่เขาไม่มีถนนไม่ดีเวลาจะเอาไปส่งนะมันยุ่งยากประเด็นมันอยู่ตรงนี้เขาเล่าให้ฟังนะทีนี้ถ้าเป็นปลูกอะไรก็ตามต้องรอให้มันแห้งก่อนเพราะว่าระยะทางการขนส่งมันก็จะได้ไม่มีปัญหาที่เขาเล่าให้ฟังนะผมก็จำมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นะมาเล่าให้ฟังบางส่วนนะบางส่วนผมก็ไปเช็คดูในอินเทอร์เน็ต Google นะพี่น้องลองสังเกตดูดีว่าทำไมพม่าถึงมีกองกำลังเยอะมากไม่เรียกไปกินกล้วยนี่ไม่ใช่ว่าสงบศึกนะพี่น้องอารมณ์ดีก็กินกล้วยนะให้เท่าไหร่ให้เป็นเข่งให้เป็นสวนก็กินนะถ้าอารมณ์ไม่ดีพูดไม่ถูกปากไม่ถูกคอก็พร้อมที่จะหันบากกระบอกปืนไปใส่ตักมาดออีกนะพี่น้องไม่ใช่ว่าข้อเจรจาที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีอานุภาพทำให้ดำเป็นขาวขาวเป็นดำมันไม่ได้มีอานุภาพขนาดนั้นนะมันแค่คล้ายๆยาบรรเทาปวดนะพี่น้องบรรเทาปวดแต่ไม่ใช่แก้ปวดนะบรรเทาความเจ็บปวดแต่ไม่ใช่แก้ปวดนี่เรียกไปกินกล้วยไม่กี่วันมานี่เองพี่น้องก็คือว่ายังไม่อยากเปิดศึกนะมันจะหลายด้านเกินไปอยากได้อะไรตอนนี้ก็เรียกร้องมาเถอะเดี๋ยวคุณมินออนไลน์เขาจะจัดการให้คุณจะเอาอะไรแต่ห้ามเรียกร้องเอาอาวุธสงครามนะที่เหลือคุณอยากได้อะไรเอาได้หมดก็เรียกไปนี่นะพี่น้องข้อมูลก็มีประมาณนี้นะพี่น้องเขาได้ครองทั้งหมด3 เมืองนะพี่น้อง4เสียงหูปงปางหลวงเป็นชื่อทางราชการนะอาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกก็ข้อมูลก็มีเยอะนะพี่น้องแต่ผมก็รวบรวมมาให้สั้นๆประมาณนี้นะครับจริงๆนะเขารู้จักคนไทยนะพี่น้องคุณคอนซันเวย์นะเขารู้จักคนไทยนะเขาอยากคบค้าสมาคมกับคนไทยนะเขาบอกว่าเขาพูดถึงคนไทยมีแต่เรื่องดีๆเรื่องนั้นเลยนะพี่น้องนี่ถ้าเรานับจากจังหวัดเชียงรายเข้าไปถึงตองยีไปจนถึงปะโอนะระยะทาง570 กิโลเมตรก็ไกลพอสมควรเหมือนกันนะจากกรุงเทพก็ไปถึงนู่นนะขอนแก่นอุดรเลยนะเกือบขอนแก่นเลยนะพี่น้อง570 กิโลไม่ใช่ใกล้ๆนะเขาพูดถึงแต่คนไทยนะพี่น้องเขาพูดถึงประเทศไทยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันทันสมัยหมดเลยเขาบอกถ้าฟังตามที่เขาพูดนะเขาก็อยากให้นักธุรกิจคนไทยอ่ะไปลงทุนที่นั่นตามที่เขาพูดนะแต่ว่าประเทศของเขาเนี่ยนะไม่ใช่ประเทศเนาะเขตปกครองของเขาน่ะมันก็มีปัญหา1ถนนหนทางไม่สะดวก2ทุกอย่างที่ผลิตได้ต้องเอาไปแปรรูปให้มันแห้งก่อนนะถึงจะเอาไปขายได้เพราะว่าถ้าจะเอาของสดๆไปขายน่ะถนนมันไม่ดีรับรองมายังไม่ถึงเชียงรายเน่าก่อนเขาก็นี่แหละพี่น้องก็มีประมาณนี้นะพี่น้องเป็นเขาก็รู้จักคนไทยเนาะเขารู้จักประเทศไทยอย่างดีเลยนะพี่น้องไม่ธรรมดานะเขารู้จักประเทศไทยแบบโอ้โหยังกะหน้ามือหลังมือเลยนะเขารู้จักละเอียดมากเลยแต่ก็แปลกนะคนไทยไม่รู้จักเขาก็มารู้จักปะโอกับไอ้ตอนที่ทำสงครามรบกันนี่แหละพี่น้องว่าปะโอเป็นใครอะไรมาอย่างไหนใช่ไหมก็ประมาณนี้นะพี่น้องชนเผ่าที่เขาอยู่นะก็มีหลายกลุ่มชาติพันธุ์นะมีมอญมีฉานพูดง่ายๆมันเหมือนบ้านเราแหละมีหลายกลุ่มหลายก๊กมาอยู่รวมกันแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีเรื่องเนาะอยู่แล้วก็เบ้าหลอมให้เป็นชาติพันธุ์คนไทยนะส่วนที่นนนะก็มีหลายกลุ่มมาอยู่ด้วยกันก็มีเขตปกครองมันก็แปลกประหลาดนะพี่น้องเขตปกครองทุกที่ที่พม่าที่ทหารตักมาดอยกให้เนี่ย
มักจะมีกองกำลังนะพี่น้องนี่แหละผมเนี่ยนั่งดูผมก็ยังงงเลยเอ้ยอะไรวะมามองดูยังนึงก็เหมือนให้กลุ่มชาติพันธุ์เขาปกครองมองยังนึงก็เหมือนกับว่าจะลบกับเขามันก็ทำได้สองอย่างนะพี่น้องอารมณ์ไม่ดีที่ผมเล่าให้ฟังอารมณ์ไม่ดีทักมาดอมก็สาดกระสุนปืนใหญ่ได้ตลอดเวลาอารมณ์ดีๆมันก็เรียกไปกินกล้วยอย่างนี้นะพี่น้องครับผมสั้นๆก็มีประมาณนี้นะครับ